ี้ผ่าน photographs กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูในภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะภาพต่อไปก็คือ question response คือการถามตอบเนาะในส่วนนี้มันจะมีแค่3 choice คือ A B C โอกาสที่หนูจะมั่วถูกกันมันก็มากขึ้นแต่ว่ามันก็จะยากตรงที่ว่าทั้งโจทย์แล้วก็ทั้ง choice เนี่ยมันจะไม่มี printed on the textbook เลยก็คือต้องอาศัยสมาธิล้วนๆเลยแต่ไม่เป็นไรที่รักกันที่เราฝึกฟังกันเนี่ยมันจะช่วยได้มากแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินในข้อสอบชุดนี้มันก็เป็นเสียงของคนที่เขาอ่านข้อสอบจริงๆในข้อสอบวันจริงที่หนูจะไปสอบกันนะเนาะเพราะฉะนั้นลองฝึกฟังอันนี้มากๆแล้วก็เราจะได้คุ้นหูกับสำเนียงของเขาแล้วก็จะได้แบบไม่ตระหนกตกใจอ้เสียงนี้ฉันเคยเจอมาแล้วหมู่มากทีนี้เรามาดูกันก่อนอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเทปของข้อแรกก่อนค่ะ Number 11 Who took my umbrella? A I'll read it later. B The blue one. C I did by mistake. ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งมันเป็นคำถามแบบหาปากกาไม่เจอแป๊บนึงนะข้อที่หนึ่งมันเป็นคำถามแบบWH question ค่ะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย question words WH question words เช่นอะไรล่ะลูกเช่น who what when where why how อะไรพวกนี้จะเป็น WH question words เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่หนูๆจะต้องจับให้ได้เนี่ยคือคำแรกอย่างเช่นถ้าถามว่า who are you เธอเป็นใครแน่เพราะฉะนั้นคำแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคำว่า who หนูจะต้องจับคำแรกให้ได้อันนี้ก็เหมือนกันคีย์เวิร์ดจะอยู่ที่หลักๆแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดคำที่สำคัญที่สุดอยู่ที่คำแรกเขาพูดว่า who took my umbrella คือใครเป็นคนเอาร่มของฉันไปข้อ A บอกว่า I read it later เดี๋ยวฉันค่อยอ่านนะข้อ B บอกว่า the blue one อ๋อก็อันสีฟ้าไงจ๊ะและข้อ C บอกว่า I did by mistakeฉันเองแต่ว่า by mistake คือฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ถาม who ต้องตอบคนข้อที่ตอบคนก็คือข้อ 4 จ้ะเรามาฟังข้อที่ 2 กันต่อ Number 12 Have you seen the mop anywhere? A It was nice to see you too. B I left it in the storage roomC. Put them on the top shelf. ข้อที่2บอกว่า Have you seen the mop anywhere? อันนี้ไม่ใช่ WH question word ละมันเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb ช่วยแล้วเราจะตอบด้วยส่วนใหญ่จะตอบด้วย yes no คือเป็นคำถามประเภท yes no questionถ้าเจอคำถามประเภท yes no question พวกนี้เนี่ยนะลูกให้หนูพยายามจับให้ได้ว่าคำนามที่เขาพูดกับ verb ที่เขาพูดคืออะไร keyword จะอยู่ที่นามกับ verb นามกับ verb สำคัญที่สุดสำคัญรองลงมาคือพวก adjectives แล้วก็ adverb ไล่ตามลำดับความสำคัญนะ adjective สำคัญกว่า adverb สำคัญรองลงมาถ้ามันจะมีพวก article หรือว่าพวก pronoun อะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสำคัญพยายามจับคำนามและ verb ให้ได้เขาพูดว่าอะไรนะเขาพูดว่า Have you seen the mop anywhere? Keyword ที่หนูจะต้องจับให้ได้ก็คือคำว่า mop กับ seen ใช่ปะคือคุณเห็นไหมอะไม้ถูพื้นของฉันอะอยู่ที่ไหนสักที่ข้อ A พูดว่า It was nice to see you tooดีจังดีใจที่ได้พบคุณนะข้อ B พูดว่า I left it on the storage room storage room แปลว่าห้องเก็บของฉันทิ้งไว้ที่ห้องเก็บของอะค่ะแล้วข้อ C พูดว่า put them on the top shelf คือวางไว้บนชั้นบนเลยเพในที่นี้เนี่ยที่ตอบคำถามว่าคุณเห็นม็อบของฉันที่ไหนไหมเลยต้องตอบข้อ B นะคะ I put them on the storage roomอ๋อขอโทษ I left it in the storage room คือทิ้งไว้ที่ห้องเก็บของเรามาเดี๋ยวไปฟังข้อที่3พร้อมกัน Number 13 Parking is expensive here, isn't it? A
No, it's over there. B. It just arrived. C. Yes, the rates just went up. ข้อที่3เขาพูดว่าข้อที่3ไม่ใช่ yes no question แต่เป็นประเภทที่คล้ายๆกับ yes no question เราเรียกคำถามที่ประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าเนาะแล้วก็คอมม่าแล้วข้างหลังเป็นประโยคคำถามเวลาเราแปลก็จะแปลว่าใช่ป่ะใช่ไหมเออเนาะหรือยังไงอย่างเงี้ยถ้าไอ้ส่วนข้างหลังเนี่ยที่เป็นประโยคคำถามเราเรียกตรงนี้ว่า question tag คือข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าแล้วเรากะใส่การถามคำถามไว้ตอนท้ายอย่างเช่นตรงบอกว่า the bus is coming soon ตัวนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ปะ the bus is coming soon sorry the bus is coming soon isn't it ในที่นี้คือถามว่าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าว่ารถเมย์กำลังจะมาแล้วใช่ไหมแล้วใส่แท็กคำถามไว้ข้างหลังว่าใช่ปะรถเมย์กำลังจะมาใช่ปะ isn't it ตัวนี้เราเรียกประโยคแบบนี้ว่า question tag อาจจะเจอไม่มากในข้อสอบโทอีกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหนูเจอเนี่ยพยายามไม่ต้องสนใจแท็กที่เขาพูดเพราะว่าแท็กไม่ใช่คีย์เวิร์ดสำคัญเพราะฉะนั้นอย่างเดิมก็คือจับคำนามแล้วก็จับเวิร์บให้ได้คีย์เวิร์ดจะอยู่ที่คำนามกับเวิร์บลูกจะอยู่ที่นามตรงนี้แล้วก็อยู่ที่เวิร์บพยายามจับนามกับเวิร์บให้ได้ question tag ตัวหลังนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญข้อนี้เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่า parking is expensive here isn't it ข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าคือบอกว่าค่าจอดรถที่นี่แพงใช่ปะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดคือคำว่า parking กับ expensiveข้อ A พูดว่า No, it's over there อยู่ตรงนู้นแน่ข้อ B พูดว่า It just arrived เพิ่งมาถึงเองอะและข้อ C พูดว่า Yes, the rates just went up คือใช่ค่าราคาเนี่ยเพิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นที่พูดถึงราคาค่าจอดรถมันแพงเนี่ยที่ตอบคำถามเขาก็คือข้อ C จ้ะใช่จ้ะ The rate just went up คือราคาเพิ่งเพิ่มขึ้นเรามาดูข้อ14เดี๋ยวไปฟังข้อ14พร้อมกันกันค่ะ Number 14 Do you prefer a window or an aisle seat? A. A window, please. B. You can sit here. C. Yes, I see it too. คำถามเขาถามว่าDo you prefer? Prefer ตัวนี้แปลว่าชอบมากกว่าอย่างเช่นระหว่างพี่แดนกับพี่บีม D2B อย่างเงี้ยหนูชอบใครมากกว่าหนูว่าใครหล่อกว่ากันเงี้ย Prefer ตัวนี้แปลว่าชอบมากกว่าเขาถามว่า Do you prefer window or an aisle? Do you prefer a window or an aisle seat? คือคุณชอบที่จะนั่ง window seat or aisle seatคำถามแบบนี้นะลูกถึงจะโครงสร้างของมันเนี่ยจะเหมือนกับ yes no question แต่ระวังไว้นิดนึงข้อสอบโทอีกชอบออกแบบนี้เยอะข้อสอบคำถามแบบนี้ที่ไม่ได้ถามขอโทษคำถามแบบนี้ถามมัน yes no question แต่มันไม่ได้ต้องการคำตอบ yes หรือ no มันต้องการให้หนูเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Do you prefer a window seatOr an aisle seat เพราะฉะนั้นให้หนูเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหนูจะตอบคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นแค่ yes หรือ no ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องคือต้องเลือก choice ข้อไหนสัก choice หนึ่ง window seat หรือ aisle seat เลือกมาหนูต้องเลือกลูกหนูจะแบบเออ yes เออ no ไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง aisle seat คืออะไรอะ aisle ตัวนี้แปลว่าทางเดินอย่างสมมติว่าถ้านั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยเขาถามว่าคุณอยากจะนั่งติดหน้าต่างหรือติดริมทางเดินคือ aisle ถ้าสมมุติว่าหนูไปซื้อไข่จะต้องไปซื้อไข่ให้คุณแม่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในที่ฝรั่งเนี่ยที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไม่รู้หาไข่ไม่เจอไปถามว่า excuse me egg where is egg ไข่อยู่ไหนพนักงานเขาจะตอบว่า it's in the aisle number 6อย่างเงี้ยเป็นต้น
aisle นี่แปลว่าช่องหรือทางเดินเพราะอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นช่อง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 ใช่ป่ะแต่ละช่องเนี่ยลูกเขาก็เรียกเป็น aisle aisle 6 aisle 7อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมันก็จะเป็นการแบ่งของเป็นสัดส่วน grocery จะอยู่ช่องนี้พวกของสดจะอยู่ห้องช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความหมายของ aisle อันนี้เขาถามว่าคุณอยากจะนั่งติดหน้าต่างหรือว่าอยากจะนั่งติดทางเดินข้อ A บอกว่า a window please หน้าต่างค่ะข้อ B บอกว่า you can sit here นั่งนั่งนั่งตรงนี้นั่งนั่งได้เลยและข้อ C บอกว่า yes I see it too ฉันก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันอะข้อ C เกี่ยวปะข้อ C ไม่เกี่ยวข้อนี้เขาถามว่าจะเอา window seat หรือ aisle seat ที่ตอบคำถามเขาก็คือข้อ A จะเอา window please คือขอนั่งติดหน้าต่างแล้วกันเรามาดูข้อ15พร้อมกันข้อ15ไปฟังพร้อมกันจ้ะNumber 15. Why is this door unlocked? A. Because I've just unlocked it. B. It's by the front door. C. No, not usually. ข้อ15ถามว่า why is the door unlocked คีย์เวิร์ดของเขาก็คือคำว่า why ใช่ปะเพราะฉะนั้นถามหาสาเหตุลูก why is the door unlocked คีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคือคำว่า why รองลงมาคือ door แล้วก็ unlock ถามว่าทำไมประตูถึงไม่ได้ล็อกล่ะข้อ A พูดว่า because I just unlocked it ก็เพราะว่าฉันเพิ่งปลดล็อกมันไงข้อ B พูดว่า it's by the front dooroยู่ข้างๆประตูหน้าเนี่ยและข้อ C พูดว่า no not usually ก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกเฮ้ยไม่ค่อยบ่อยเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่ได้ถามว่าเธอไม่ล็อกประตูบ่อยแค่ไหนใช่ไหมเขาถามว่าทำไมเธอถึงไม่ล็อกประตูเพราะฉะนั้นที่บอกสาเหตุเขาเราไม่ล็อกประตูเพราะว่าฉันเพิ่งปลดล็อกมันเองที่ผ่านมามันล็อกมาตลอดนะจ๊ะข้อนี้เลยต้องตอบข้อ A ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังไฟล์ฟังเสียงข้อที่6ข้อที่16กันต่อจ้ะ Number 16 Take your coat with you. A. I've never been there. B. Is it that cold outside? C. Higher than that. ข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าบางทีเนี่ยที่รักบางทีถ้าเกิดว่าหนูเจอประโยคบอกเล่าหรือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย modal verb เนี่ยเดี๋ยวเจอแล้วจะพูดให้ฟังแต่เอาข้อนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเจอประโยคบอกเล่าหรือคำถามที่ขึ้นต้นด้วย modal verb เนี่ยเราต้องตีจุดประสงค์ที่เขาพูดให้ออกจุดประสงค์ที่เขาพูดในข้อนี้คืออะไร take your coat with you คือเป็นออกในการออกจะเตือนหรือออกคำสั่งนิดนึงใช่ปะว่าให้เอาเสื้อโค้ทเธอไปด้วยนะจ๊ะข้อ A พูดว่าอะไรข้อ A บอกว่า I've never been thereฉันไม่เคยไปที่นั่นเลยข้อ B พูดว่า Is it that cold outside? ข้างนอกมันหนาวขนาดนั้นเลยหรอข้อ C บอกว่า Higher than that สูงกว่านั้นอีกจ้ะอันนี้ที่ตอบคำถามที่ว่าให้คุณเอาเสื้อโค้ทไปด้วยเนี่ยจุดประสงค์ที่เขาต้องบอกคืออะไรเอาเสื้อโค้ทไปด้วยนะครับข้างนอกเพราะว่ามันหนาวมากผมคงจะให้ไออุ่นคุณได้ไม่เพียงพอผมว่าคุณต้องการไออุ่นจากเสื้อโค้ทด้วยเช่นกันในที่นี้คือข้างนอกมันหนาวก็เลยให้เอาเสื้อโค้ทไปใช่ป่ะไม่งั้นก็จะใส่เสื้อโค้ทกันทำไมใส่เสื้อโค้ทกันหนาวอ่ะข้อนี้ที่ตรงที่สุดเลยต้องตอบข้อ B จ้ะถามเขาถามกลับว่า Is it that cold outside ถามว่าข้างนอกมันหนาวขนาดนั้นเลยหรออืมเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่ข้อ17จ้ะ Number 17 Where should we go for dinner tonight A.I feel like having Chinese food. B. Yes, we really should. C. I don't have any problem with it. ข้อ17ถามว่าเป็น WH question word keyword ของข้อ17คือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า where keyword คือคำว่า where นะเขาถามว่า where should we go for dinner tonight?มีคำว่า go แล้วก็ dinner ถ้าสำคัญลองลงมาอยากให้รู้คำว่า tonight ด้วย
แต่ว่า tonight ไม่ค่อยสำคัญมากที่สำคัญก็คือ where สำคัญสุด where should we go for dinner tonight จะไปกินข้าวเย็นที่ไหนกันดีจ้ะข้อ A I feel like having Chinese food อันนี้เป็น expression คือเป็นสำนวนที่น่าสนใจ feel like แปลว่าอะไรอะ feel like ตรงนี้แปลว่าอยากจะรู้สึกอยากจะทำอะไรเราตามด้วย verb ing หรือ gerund นะคือตามหลังด้วย verb ing นั่นแหละซึ่งชื่อทางไวยากรณ์ของมันเรียกว่า gerund feel like รู้สึกอยากจะทำอะไรหนูอยากจะทำอะไรจ้ะลูกวันนี้คุณตรงไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากจะบิดขี้เกียจโอ้อยากจะนอนยาวๆทั้งวันเหมือนที่พี่บูโนมาสเขาร้องว่า today I don't feel likeDoing anything. Today, I don't feel like doing anything. วันนี้ฉันรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่อยากจะรับโทรศัพท์อยากจะนอนอย่างนี้ทั้งวันอยู่กับแฟนอย่างเงี้ย Today, I don't feel like doing anything. ถ้าเกิด feel like ตรงนี้แปลว่ารู้สึกอยากจะทำอะไรให้ตามหลังด้วย verbing หรือที่เรียกเป็นชื่อทางไวยากรณ์ของมันว่า gerund ข้อ A บอกว่าฉันรู้สึกอยากจะกินอาหารจีนจังเลยข้อ B พูดว่า yes we really should เราควรจะทำสิ่งนั้นนะและข้อ C บอกว่า I don't have any problem with it ฉันไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เลยคือจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราจะไม่พูดว่าเราไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าจะพูดว่าเราอะไรก็ได้แล้วแต่เธอเลยเราอาจจะพูดว่า anything will do จะกินอะไรก็ได้ไม่มีปัญหา anything will do หรือ anywhere will do คือจะบอกว่าจะไปที่ไหนก็ไม่มีปัญหา anything will do หรือ anywhere will do ตัวนี้จะแปลว่าอะไรก็ได้ไม่ใช่พูดว่าฉันไม่มีปัญหานะลูกมันไม่ใช่ใน expression ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้พูดกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ตรงที่สุดเนี่ยเราไปกินข้าวที่ไหนกันดีล่ะป้าอยากกินอาหารจีนไงข้อนี้เลยต้องตอบข้อ A ค่ะ I feel like having Chinese food ฉันอยากจะกินอาหารจีนอาหารจีนนี่อร่อยแล้วก็ถูกด้วยเรามาดูข้อ18กันต่อเดี๋ยวเราไปฟังเทปกันก่อนค่ะ Number 18 I thought you were in New Zealand on business this week A This is the stronger proposalB. My trip was cancelled. C. We appreciate your business. ข้อ 18 พูดว่าอะไรลูกข้อ 18 พูดว่า I thought you were in New Zealand on business this week. อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเวลาเขาพูดประโยคบอกเล่าค่อนข้างยาวนิดนึง Keyword คือคำว่าอะไรบ้าง Keyword คือคำว่าNew Zealand This week Keyword คือคำว่า New Zealand กับ week เขาพูดประโยคเต็มๆว่า I thought you were in New Zealand this week ฉันนึกว่าเธออยู่ที่ New Zealand สิอาทิตย์นี้ข้อ A พูดว่า This is a stronger proposal เฮ้ยเกี่ยวอะไรวะ Proposal ตัวนี้แปลว่าอะไรอะproposal ตัวนี้แปลว่าข้อเสนอนี่เป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักมากกว่านะแข็งแรงมากกว่า this is stronger proposal ข้อ B พูดว่า my trip was cancelled เพราะว่าการเดินทางของฉันถูก cancel เราใช้คำว่า cancel ก็ได้หรือเราใช้คำว่า call off ก็ได้นะคะตัวนี้แปลว่ายกเลิกและข้อ C พูดว่า we appreciate your business appreciate แปลว่าอะไรตัวนี้เจอบ่อยด้วยถ้าไม่เจอในข้อสอบโทอีกก็จะเจอในชีวิตประจำวันนั่นแหละ appreciate ตัวนี้เป็น verb แปลว่าซาบซึ้งใจเวลาที่แบบใครช่วยเหลืออะไรเราอ่ะ oh I appreciate your help ฝึกไปพูดนอกจากจะ thank you แล้วนี่นะฝึกไปพูดว่าเอ้ยเวลาอัลปาก้าช่วยครูตวงนั่งเรียนเป็นเพื่อนเนี่ยอัลปาก้า thank you I appreciate your help I appreciate your company อย่างนี้เป็นต้นซาบซึ้งใจในเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ใส่ไปหลัง thank you แล้วมันจะฟังดูแบบเฮ้ยเราดูแบบจริงใจอะเราดูซาบซึ้งจริงอะเราดูมากกว่าขอบคุณนะฉันอันนี้บอกว่าฉันซาบซึ้งใจในธุรกิจของคุณในที่นี้บอกว่าคุณฉันนึกว่าคุณไปนิวซีแลนด์มาซะอีก
ที่ตอบคำถามที่สุดก็คือข้อ B ป่ะจ๊ะ My trip was cancelled เที่ยวบินของผมถูกยกเลิกเดี๋ยวไปฟังข้อ19กันต่อค่ะ Number 19 When are you starting your new job? A For the last 2 years B No, at the end C At the beginning of May ข้อ19 keyword คือคำว่าอะไรลูก keyword คือคำแรกคือคำว่า when เขาบอกว่า when are you starting your new job keyword คือ when start job when are you starting your new job ถามว่าคุณพอดีมียุงบินผ่านแล้วแบบโอ๊ยลืมตัวไปลืมตัวจะแลบดินไปกินลืมตัวว่าถ่ายคลิปอยู่ when you're starting your new job คือคุณจะเริ่มงานเมื่อไหร่จ้ะข้อ A บอกว่า for the last 2 years for the last 2 years แปลว่าอะไร for ตัวนี้เป็น preposition ที่บอกด้วยบวกด้วยช่วงเวลาเน้นว่าเราทำสิ่งนั้นเนี่ยติดต่อกันมานานแค่ไหนเน้นว่าเราทำสิ่งนั้นติดต่อกันมานานแค่ไหนเช่นครูตวงบอกว่าก่อนที่ครูตวงจะมาสอนเนี่ยนะครูตวงนอนติดต่อกันมา8ชั่วโมงถึงจะมาสอนได้หน้าตาถึงได้สดใสร่าเริงแบบนี้ไงคะอย่างนี้เป็นต้นครูตวงก็บอกว่าถ้าครูตวงนอนติดต่อกันมานานแค่ไหนเราใช้ for แล้วตามด้วยช่วงเวลาครูตวงบอกว่า I have been sleepingfor 8 hours นอนติดต่อกันมา8ชั่วโมงเลยจ้ะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยจ้ะในที่นี้เราใช้ for ตามด้วยช่วงเวลาเพื่อบอกว่าเราทำสิ่งนั้นติดต่อกันนานแค่ไหนเขาบอกว่า for the last 2 years คือช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันคำถามมันถามว่า when ก็จริงใช่ป่ะว่าเมื่อไหร่แต่ keyword มันอยู่ที่คำว่า start your new job ด้วยอะคืองานเนี้ยเริ่มไปยังลูกยังไม่ได้เริ่มกำลังจะเริ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเฮ้ยนี่หนูเดินทางย้อนอดีตไปเริ่มงานใหม่เหรอลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันผิดความหมายกันงานใหม่แต่ว่าเรามาบอกว่าเริ่มไปเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ได้ข้อ B ก็พูดว่าอะไรข้อ B บอกว่า no at the end ตอนจบนั่นน่ะไม่ใช่ตอนจบนู่นข้อ C at the beginning of May เริ่มต้นเดือนพฤษภาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ตอบคำถามว่าจะเริ่มงานเมื่อไหร่แล้วฟังดูเข้าทางที่สุดก็คือข้อ4จ้ะถูกต้องเรามาดูข้อเดี๋ยวไปฟังเสียงข้อ20กัน Number 20 What is the new computer programmer's name? A I use a laptop B We haven't been introduced C I'll need a copy of the programข้อ20ถามว่าคีย์เวิร์ดคือคำว่าคำแรกเลยคำแรกคือคำว่า what ใช่ป่ะ what is the new computer program's name คีย์เวิร์ดคือคำว่า what กับ computer program แล้วก็ name ทีนี้อยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าในข้อสอบTOEICเนี่ยนะเราหลบด้านไหนดีในข้อสอบTOEICเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่หนูตอบคำถามเนี่ยหนูอาจจะเป็นคนกวนตีนก็เป็นได้ลองจิตโอ้ยขอโทษพูดไม่เฉพาะหนูอาจจะเป็นคนกวนก็เป็นได้บางทีเนี่ยเวลาที่หนูตอบคำถามคนตอบคำถามเขาอาจจะพูดว่าเขาไม่รู้เช่นเขาอาจจะพูดว่า we haven't decided about it เอาไหม we haven't decided about it yet คือพวกเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลยอะหรือว่าอาจจะบอกว่าWe haven't been assigned เรายังไม่ได้รับการมอบหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ I'm sorry I don't know I'm sorry I'm new here หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่เราจะตอบคำถามว่าเราไม่รู้คือมันไม่ได้ตอบตรงคำถามซะทีเดียวแต่คือเราไม่รู้ไงเราเลยไม่รู้จะตอบอะไรหรือมันอาจจะมีอีกวิธีนึงที่เขาอาจจะตอบคำถามด้วยคำถามเหมือนเวลาที่แฟนมาง้ออ่ะแล้วก็แฟนถามว่าแบบตัวเองโกรธอะไรเขาหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอบแฟนไปว่าก็คิดดูดิตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดบ้างปะล่ะคือแบบคนง้อก็คิดว่าก็ไม่ผิดไง
ถึงได้ถามใช่ปะแล้วมาให้คิดดูแล้วมาตอบคำถามด้วยคำถามเอ้ยวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมโกรธอะไรก็พูดมาสิอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นการตอบคำถามด้วยคำถามเขาอาจจะถามว่าวันนี้อยากกินอะไรแล้วเธออะไรอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้วิธีที่เราตอบคำถามเราอาจจะตอบได้หลายแบบ1คือตอบตรงๆ2คือตอบว่าเราไม่รู้และ3เราอาจจะตอบคำถามด้วยคำถามก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปได้เฉลยหรือยัง What is the computer's program name ถามว่าไม่ใช่ possibly s ตรงนี้เนาะขอโทษถามว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อคอมพิวเตอร์ของชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น่ะชื่ออะไรข้อ A พูดว่า I use a laptop ฉันใช้โน้ตบุ๊กอะเกี่ยวปะแกข้อถามชื่อโปรแกรมข้อ B we haven't been introduced คือเรายังไม่ได้ถูกแนะนำให้รู้จักเลยและข้อ C I'll need a copy of the program ฉันต้องการสำเนาของโปรแกรมนี้หมายถึงว่าฉันอยากจะได้ตัวก๊อปปี้ของสำเนานี้เอ้ยโอ้ยฉันคุณตวงดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปนอนซะไหมคะข้อ4พูดว่าฉันอยากจะได้ตัวก๊อปปี้ของโปรแกรมนี้อันนี้คือผู้ตอบเขาไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าฉันยังไม่ได้ถูกแนะนำให้รู้จักเลยฉันก็เลยไม่รู้ข้อนี้เลยต้องตอบข้อ B จาก We haven't been introduced เราเลยยังไม่รู้จักเรามาดูข้อ21เดี๋ยวไปฟังเสียงข้อ21พร้อมกันค่ะNumber 21. Do you have a pencil I can borrow? A. I'm sorry, all I have is a pen. B. Yes, I took out a bank loan. C. I'll be working tomorrow. ข้อ21ถามว่าอะไร ข้อ21ถามว่า Do you have a pencil I can borrow? คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่า pencil กับborrow คือฉันจะขอจริงๆแล้วคือฉันน่ะต้องการจะขอยืมดินสอเธอใช่ปะข้อ A บอกว่า I'm sorry all I have is pen ฉันมีแต่ปากกาเอาไปแทนได้ไหมล่ะอันนี้ข้างหลังเติมเองเขาพูดแค่ว่าขอโทษทีฉันมีแต่ปากกาข้อ B บอกว่า Yes I took out a bank loan bank loan แปลว่าอะไร loan ตัวนี้แปลว่าการกู้เงินเป็นได้ทั้งเวิร์บและนามนะจ๊ะเป็นเวิร์บแปลว่ากู้เงินและเป็นคำนามคือการกู้เงินก็ได้ข้อ C พูดว่า I'll be working tomorrow พรุ่งนี้ฉันจะทำงานเกี่ยวอะไรกับดินสอเขาเล่นคำให้คล้ายกันคือคำว่า borrow กับ tomorrow เพราะฉะนั้นขอให้สังเกตไว้เลยนะที่รักว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเจอ choice ไหนเนี่ยที่ choice มันมีคำที่มันเสียงคล้ายๆกับโจทย์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะมันมักจะมาหลอกเรามันจะคิดว่าเราไม่รู้มันแหมผู้สอบจะต้องไม่รู้แน่เลยเลยหลอกด้วยคำด้วยเสียงคล้ายๆกันดีกว่าเขาจะได้แบบจะได้ถูกหลอกจะได้คิดว่าข้อนี้ช้อยนี้เสียงคล้ายกันตอบข้อนี้แหละไม่ใช่ถ้าเกิดว่าข้อไหนช้อยไหนมีเสียงคล้ายกับโจทย์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าข้อนั้นไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเล่นคำว่า tomorrow กับ borrowไม่เกี่ยวเลยอ่ะจะทำงานพรุ่งนี้อ่ะแต่ฉันจะยืมดินสอเธอแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดเลยต้องตอบข้อ A นะคะ I'm sorry I have is a pencil ขอโทษ I'm sorry all I have is a pen ฉันมีแต่ปากกาเรามาดูข้อ22เดี๋ยวไปฟังข้อ22พร้อมกันค่ะ Number 22 Where can I find the sweaters? A.No, I don't think it is. B. On the second floor. C. Thanks. Where did you find it? ข้อ22เขาถามว่า keyword อยู่ที่คำว่า where ปะ Where can I find a sweater? Keyword คือคำว่า find แล้วก็ sweater. แต่คำที่สำคัญที่สุดคือ where. Where can I find a sweater?ถามหาสถานที่ข้อ A บอกว่า no I don't think it is ฉันว่ามันไม่ใช่อ่ะฉันว่าตรงก็ว่าข้อนี้ไม่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะข้อ B on the second floor อยู่ที่ชั้น2เพราะฉะนั้นอันนี้บอกสถานที่ใช่ปะถามสถานที่ตอบสถานที่ข้อ C บอกว่า thanks where did you find it ขอบคุณมากคุณหามันเจอที่ไหนล่ะ
มันมีคำซ้ำคือคำว่า file เพราะฉะนั้นถ้าเจอ choice ไหนที่มาพูดคำซ้ำให้สันนิษฐานมันก่อนเลยว่า choice นั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องตัดข้อ4ทิ้งเหลือข้ออะไรคุณต้องตัดทิ้งไปทุกข้อแล้วล่ะค่ะเลยเหลือข้อ B on the second floor ก็คืออยู่ที่ชั้น2ข้อนี้เลยตอบข้อ B เนาะเรามาดูข้อ23เดี๋ยวไปฟังข้อ23พร้อมกันค่ะ Number 23 Why don't we go to the beach this weekend? A Sorry, I didn't know. B That's a great idea. C Because I was there.เท่าที่ฟังตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะเป็น WH question words เลย keyword มันขึ้นต้นด้วยคำว่า why แต่มันไม่ why ธรรมดาสิแกมัน why don't เวลาที่เราใช้ why don't เนี่ยเราไม่ได้ถามหาสาเหตุนะแต่ว่าเราต้องการทำอะไรอย่างเช่นต้องบอกว่าเห็นน้องมะลิเนี่ยนั่งรอนั่งมองโทรศัพท์นานแล้วน้องมะลิกับแฟนทะเลาะกันแล้วแบบน้องมะลิก็แบบเฮ้ยโทรศัพท์สั่นทีนึงก็แบบรีบหยิบมาดูเฮ้ยแฟนโทรมาใช่ไหมสรุปไม่ใช่จะเป็น MMS โหลดดาวน์โหลดริงโทนฟรีสักพักโทรศัพท์สั่นอีกน้องมะลิรีบหยิบมาดูสักพักหนึ่งคุณได้รับสิทธิ์ชิงโชค iPhone คือแบบแกถ้าแกรอโทรศัพท์เขาขนาดนั้นอะแกโทรหาเขาไม่ล่ะเวลาเรา suggest ใครเราพูดว่า why don't you call himเราสามารถขึ้นต้นการแนะนำของเราได้ด้วยการขึ้นด้วยคำว่า why don't ตัวนี้ไม่ได้ถามหาสาเหตุแล้วลูกแต่เป็นการแหละเป็นการแนะนำคือเป็นการ suggestion why don't you call him อันนี้ตรงเสนอมะลิโทรหาแฟนเธอถ้ามะลิจะรอโทรศัพท์แฟนขนาดนั้นแล้ว let go ไม่งั้นมะลิก็จะได้แต่ MMS ringtone โหลดฟรีกาแฟฟรีส่วนลด20บาท Wall Street อะไรเงี้ยโอ้ตายก็จะได้อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโทรหาแฟนเธอลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาเหมือนกันเขาพูดว่า Why don't we go to the beach this week? Why don't we go to the beach this weekend? ทำไมอยู่สุดสัปดาห์นี้เราไม่ไปเที่ยวทะเลฮุลเล่เย่เย่ทุกเวลากันล่ะจ๊ะตัวนี้ไม่ได้ถามหาสาเหตุแต่เป็นการแนะนำใช่ป่ะเป็นการแนะนำเป็นการชักชวนข้อ A พูดว่า sorry I don't know ถ้าเธอถามหาสาเหตุเหรอฉันขอโทษฉันไม่รู้แต่ฉันไม่ได้ถามหาสาเหตุเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ตอบไม่โดนหลอกข้อ B บอกว่า that's great idea เฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีนี่ความคิดที่เยี่ยมเลยและข้อ C พูดว่า because I was thereเพราะว่าฉันไปที่นั่นมาแล้ว because นี่มันเหมือนจะพยายามตอบคำถามเขาว่า why เหมือนยังคิดว่าเรายังโดนหลอกอยู่ค่ะแต่เราไม่ได้โดนหลอกฉันรู้แล้วนะว่าเธอไม่ได้ถามหาสาเหตุแต่ว่าเธอเสนอแนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใครเสนอไอเดียอะไรดีๆเนี่ยไปปล้นแบงค์กันไหมฟุตวงเราจะได้รวยเราจะได้ไม่ต้องมาสอนหนังสือแล้วคุณว่าเป็นไอเดียที่ดีค่ะ that's a great idea ข้อนี้เลยต้องตอบข้อ B เดี๋ยวไปฟังข้อ24กันต่อจ้ะNumber 24. Do we get off at the next station or the one after that? A. Yes, I think so. B. The week after next. C. Let me look at the map. ข้อ24ตัวนี้เหมือนเดิมหลอกเราอีกแล้วเหมือนจะฟังแฟบๆแล้วเหมือนจะเป็น yes no questionแต่มันไม่ใช่ yes no question ค่ะมันเป็นคำถามแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถามว่า do we get off the next station do we get off at the next station มีสองทางเลือกนะทางเลือกคือ get off ตอนนี้หรอ do we get off at ลงสถานีหน้าหรอ do we get off at the next station นี่คือทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองคืออะไรจ๊ะที่รักทางเลือกที่สองคือ or the one after this ทางเลือกอีกอันนึงก็คือหรือว่าอีกสถานีอีกหนึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นคำถามแบบ yes no questions คำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่ yes หรือ no แต่ต้องเลือก option ใด option หนึ่งลงที่สถานีถัดไปหรือลงที่สถานีถัดจากนั้นไปอีก choice เขาพูดว่าอะไรบ้าง choice เขาบอกว่าYeah, yes, I think so. อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าหนูคิดว่ามันเป็น yes no question เนี่ยหนูจะเผลอไปตอบข้อนี้แหละ
แต่ครูตรงบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่ yes no question มันเป็นคำถามแบบให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซะเพราะฉะนั้นตอบข้อ A ไม่ได้ข้อ B พูดว่า the week after next สัปดาห์หน้าเกี่ยวอะไรอะสัปดาห์ถัดไปเกี่ยวอะไรอะมันมาเล่นคำพ้องกับคำว่า next ของเราเพราะฉะนั้นมันมาเล่นคำให้มันเหมือนกับว่าซ้ำกันเพราะฉะนั้นข้อ B ตัดทิ้งค่ะข้อ C พูดว่า let me look at the map ขอฉันดูแผนที่ก่อนละกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็มากับเธอฉันก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเธออ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เลือกออปชันใดออปชันหนึ่งชัดเจนใช่ไหมไม่ได้บอกว่าสถานีนี้หรือสถานีหน้าที่ไม่ได้บอกเพราะว่าฉันไม่รู้เหมือนกันข้อนี้เราเลยต้องตอบข้อ C let me look at the map ขอฉันดูแผนที่ก่อนละกันโอเคทีนี้เดี๋ยวไปฟังข้อ25พร้อมกันค่ะ Number 25 Don't you have to catch a 10 o'clock flight? A No, I dropped them on the floor. B You can pick it up at the airport. C It's been delayed until this afternoon.ข้อ25เขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่า don't you have to catch a 10 o'clock flight ทีนี้คีย์เวิร์ดตัวนี้เป็น yes no question แล้วล่ะคีย์เวิร์ดมันคือคำว่าอะไร catch 10 o'clock flight คีย์เวิร์ดคือ verb และนามเนาะแล้วก็อาจจะมี adverb ที่บอกเวลาด้วยคือ 10 o'clock แต่ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยสำคัญคีย์เวิร์ดคือคำว่า catch คำหลักคือคำว่า catch กับ flight เธอไม่ได้ต้องไปขึ้นเครื่องตอน10โมงหรอข้อ A บอกว่า no I dropped them on the floor ฉันทำตกไปบนพื้นแน่คืออะไร B you can pick it up at the airport คุณไปรับได้ที่สนามบินข้อ B นี่ก็เล่นเสียงเล่นเรื่องให้มันคล้ายๆกันน่ะเล่น related wordsคือเหมือนเอ๊ะ flight เราก็เลยต้องคิดว่าต้องมีคำว่า airport หรือเปล่าไม่ใช่ข้อ C พูดว่า it's been delayed until this afternoon it's been delay นี่แปลว่าอะไรอ่ะคือ flight มันช้าลงไปใช่ป่ะถูกทำให้ล่าช้าช้าล้าถูกทำให้ล่าช้า it's been delayed until the afternoon ก็คือถูกทำให้ล่าช้าจนถึงตอนบ่ายนู่นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆตอนแรกต้องไป10โมงใช่ไหมแต่ไม่ไปแล้วไปบ่ายแทนข้อนี้เลยต้องตอบข้อ4จ้ะโอเคเดี๋ยวไปฟังข้อ26กันต่อ Number 26 How long should we keep notices on the bulletin board? A About 5 centimeters long B He said it would C For about 2 weeksข้อ26เขาบอกว่าไงลูกข้อ26คีย์เวิร์ดคำแรกคือคำว่าอะไร how อะไร how long ถ้าถามด้วย how long นี่ถามอะไรถามระยะเวลานะจ๊ะถ้าถาม how long คือถามระยะเวลาเพราะฉะนั้นห้ามตอบ1ฟุตหรือห้ามตอบ1ไมล์หรือห้ามตอบระยะทางเด็ดขาดโอเคปะห้ามเพราะ how long ถามระยะเวลาแล้วถ้าครูตวงอยากรู้ระยะทางครูตวงถามว่าอะไรจากอาชีพ education ไปรถไฟฟ้าเนี่ยเดิน7นาทีเองระยะทางแค่700เมตรระยะทางเราถามว่า how far นี่มีแอบมี tie in หรือเปล่านิดนึงนะ how far ตัวนี้ถามระยะทางโอเคโจทย์เขาถามระยะเวลาเขาถามว่า how long should we keep the notice on the bulletin board notice แปลว่าใบแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอะเนาะเป็นคำนาม notice คือการแจ้งเตือนหรือใบแจ้งเตือนเขาถามว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บใบประกาศใบแจ้งเตือนเนี่ยไว้บนบอร์ดเนี่ยนานแค่ไหน how long ข้อ A บอกว่า about 5 centimeters long แปลประมาณ5เซนติเมตรค่ะข้อ B บอกว่า he said it would เขาบอกว่ามันจะใช่นะและข้อ C พูดว่า for about 2 weeks ประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นข้อไหนที่ตอบเป็นระยะเวลาลูกก็คือข้อ C ถูกต้องเรามาดูข้อ27กันต่อจ้ะเดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงข้อที่27กัน Number 27 Why didn't you come to the party?
A. I simply forgot about it. B. That's right, it didn't. C. The invitation was nice. เขาถามว่าอะไรลูกคำแรกคือคำว่าอะไร Keyword คือคำว่า Why? Why didn't you come to the party? Keyword มีคำว่า Why แล้วก็คำแล้วก็ Party เฮ้ยเราจัดปาร์ตี้กันสนุกสุดเบี่ยงไปเลยไว้โจ๋ไว้เก่าเฉยสุดทำไมเธอไม่มาล่ะ Why didn't you come to the party? ทำไมเธอไม่ได้มาปาร์ตี้ที่เราจัดล่ะข้อ A เขาบอกว่า I simply forget about it Simply แปลว่าอะไรอ่ะ Simply ตัวนี้เป็น adverb มาจาก Simple ใช่ป่ะ Simple ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าง่ายๆเพราะฉะนั้น Simply เป็น adverb แปลว่าแบบเฮ้ยฉันลืมไปอย่างง่ายดายเลยอย่างง่ายดายคือลืมไปเลยลืมไปง่ายๆโดยที่แบบเฮ้ยน่าจะจำได้เรื่องง่ายๆแค่นี้แต่ยังลืมนี่ท่าใหญ่ไปไม่ตกเลยเนี่ยขอโทษเก็บไว้ได้ทัน simply แบบว่าอย่างง่ายๆข้อ B บอกว่า that's right it didn't คุณพูดถูกแล้วล่ะมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรฉันพูดอะไรข้อ C พูดว่า the invitation was nice invitation แปลว่าอะไรลูก invitation ตัวนี้แปลว่าการเชิญมันมาจาก verb คือinvite ที่แปลว่าเชิญเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะได้การ์ดเชิญอย่างเงี้ยจะไปงานแต่งแฟนเก่าเงี้ยต้องได้การ์ดเชิญโอ้เศร้าจัง invitation card เป็นคำนามผสมการ์ดเชิญเราเลยใช้คำว่า invitation card โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถามว่าทำไมเธอถึงไม่ได้มางานปาร์ตี้ข้อที่ตรงกับคำตอบที่สุดก็คือข้อA, I simply forget about it. ขอโทษทีฉันลืมไปเลยฉันลืมไปอย่างง่ายๆเลยเรื่องแค่นี้ฉันน่าจะจำได้นะกูต้องใส่เนื้อหาไปเพิ่มอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังข้อ28พร้อมกัน Number 28 You sent that memo out last week, didn't you? A. It's an attractive scent. B. No, you told me to wait, remember? C. She was out for a few days.ข้อ28เป็นคำถามแบบ question tag ใช่ปะ You sent out the memo last week didn't you คือคุณส่งไอ้ใบเมโมใบจดเตือนความจำเนี่ยออกไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอย่างที่บอกเนาะว่า question tag ข้างหลังไม่สำคัญตัดมันไปเหมือนไม่ต้องฟังมันอยู่เลยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยความหมายมันอยู่แค่ข้างหน้าคือ You sent out the memo last weekคีย์เวิร์ดคือคำว่า send กับ memo และอีกคำหนึ่งที่อาจจะสำคัญหน่อยก็คือ last week ข้อ A บอกว่า it's an attractive scent เขาเล่นคำคล้ายๆกันเขาเล่นคำนี้ลูก scent ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่ากลิ่นนะคะถ้าข้อ A เนี่ยบอกว่า attractive เป็น adjective แปลว่าที่น่าดึงดูดใจโอ้โหกลิ่นหอมมันเป็นกลิ่นที่น่าดึงดูดใจมากเลยน่าจะเอาไปใส่ไปในห้องน้ำ is an attractive scent ไม่ได้เกี่ยวกับ scent ที่แปลว่าส่งเลย scent นี่แปลว่ากลิ่นคนละตัวกันข้อ B บอกว่า no you told me to wait remember เฮ้ยเดี๋ยวนะก็คุณบอกผมให้รอก่อนนี่จะไม่ได้เหรอแล้วจะมาทวงอะไรล่ะข้อ C บอกว่า she was out for a few days เธอไม่อยู่มัน 2-3 วันน่ะในที่นี้ที่ตอบคำถามที่ตรงที่สุดคือข้อ B จ้ะฉันยังไม่ได้ส่งหรอกเพราะว่าเธอบอกให้รอจำได้ไหมทำมาเป็นแกล้งเนียนลืมใช่ไหมลองมาฟังข้อ29พร้อมกันจ้ะ Number 29 Why didn't we get the Fujimaki contract? A Yes, I just heard the newsB. We wanted too much money. C. No, she hasn't been contacted. ข้อ29 keyword ของคำแรกคือคือคำแรกอีกแล้วคำแรกคือเขาพูดว่าอะไรลูกเขาถามว่า why didn't we get the Fuji Market contract keyword คือฟูจิอะไรนะฟูจิมากิกินได้หรือเปล่าแลดูแบบเหมือนแคลิฟอร์เนียมากิไม่ใช่เป็นชื่อ contract คีย์เวิร์ดอยู่ที่ why
Didn't we get the Fuji Mega contract? เอาแค่นี้พอทำไมเราไม่ได้ contract นี้ล่ะ contract นี้แปลว่าอะไรลูก contract ตัวนี้แปลว่าสัญญาเกี่ยวก้อยไม่ใช่สัญญาแบบนั้นนะสัญญาแบบสัญญาหนังสือสัญญาอะไรเงี้ยสัญญาต้องเป็นสัญญา contract ตัวนี้แปลว่าสัญญาแล้ว contact อะ contact ตัวนี้เป็น verb แปลว่าติดต่อนะคะระวังนะคล้ายๆกันนิดนึง contract เป็นคำนามแปลว่าสัญญา contact เป็น verb แปลว่าติดต่ออ่ะมาดู choice กันข้อ A เขาพูดว่า yes I just heard the news ฉันเพิ่งได้ยินข่าวเรื่องนี้เองนี่บอกเหตุผลไหมได้ตอบคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ได้ไหมไม่ขินเกี่ยวเลยข้อ B พูดว่า we wanted too much money เราเรียกร้องเงินมากเกินไปนี่แหละโลภมากลาภหายก็อย่างนี้แหละข้อ C พูดว่า no she didn't been ขอโทษข้อ C พูดว่า no she hasn't been contact เธอยังไม่ได้รับการติดต่อไปเลยเขาเล่นเสียงเอาอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดไป contract สัญญา contact ติดต่อเพราะฉะนั้นข้อ C เล่นคำที่เสียงคล้ายๆกันสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องอันนี้ที่บอกเหตุผลว่าทำไมเราไม่ได้สัญญานี้ก็คือข้อ B จ้ะ we wanted too much money เพราะว่าเราเรียกร้องเงินมากเกินไปจริงๆลบมากลับหายเห็นไหมโอเคเรามาฟังข้อ30กันต่อจ้ะNumber 30. Can you make sure there's a slide projector in the boardroom? A. He's on the board of directors. B. No, not that I'm aware of. C. I've already set it up. พูดยาวมากคำแรกเขาขึ้นว่าอะไรอ่ะเขาพูดว่า can ใช่ป่ะ can ตัวนี้เป็นmodal verb คือ modal verb ที่บอกความสามารถใช่ไหมคำถามแบบนี้แหละลูกที่ครูตวงพูดไปเมื่อกี้คือเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย modal verb ครูตวงขอตั้งชื่อมันว่าเราเรียกมันว่า modal question ทีนี้เนี่ยเวลาที่หนูเจอคำถามที่ขึ้นต้นด้วย modal verb แล้วก็ที่ครูตวงเรียกว่า modal questions เนี่ยนะมันมีหลายจุดประสงค์เวลาที่หนูฟังเนี่ยหนูจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าผู้พูดเนี่ยต้องการอะไรอย่างเช่นครูตวงบอกว่า can you help me can you help me ตัวนี้เป็นการไม่ได้ถามความสามารถซะทีเดียวหรอกแต่ว่าต้องการความช่วยเหลือใช่ปะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเขาก็คือต้องการ ask for helpจุดประสงค์คือต้องการ ask for help คือต้องการความช่วยเหลือหรือถ้าสมมุติตรงบอกว่า can I น้องสาวจะสวยจังให้พี่ขับรถไปส่งที่บ้านได้ไหมจ๊ะ can I give you a ride home ตัวนี้มันไม่ใช่การ ask for help ละแต่มันเป็นการอะไรอะลูก can I give you a ride home เป็นการเชิญชวนล่อลวงไม่ใช่สมมุติว่ามันวิชาการนิดนึงCan I give you a ride home? ตัวนี้เป็นการ offering help ใช่ป่ะเป็นการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเวลาที่รักเจอข้อสอบเนี่ยโจทย์ขึ้นต้นใน modal verb มันมีตัวอื่นอย่างเงี้ยมี may มี would มีอะไรพวกเนี้ยให้ตีโจทย์ให้แตกว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรเขาต้องการขอความช่วยเหลือเขาต้องการเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือเขาต้องการขออนุญาตเขาต้องการแนะนำเขาต้องการเชิญชวนหรืออะไรก็ว่าไปในโจทย์ข้อนี้เขาต้องการอะไรลูก Can you make sure there's a slide projector in the boardroom ในที่นี้มันเป็นการ ask for help ใช่ป่ะเฮ้ยเธอไปเช็คให้หน่อยได้ไหมล่ะว่ามันมีเครื่องฉายสไลด์โปรเจคเตอร์เนี่ยมีเครื่องฉายสไลด์อยู่ที่ห้องประชุมแล้วข้อ A He's on the board of directors เขาเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารในที่นี้ตอนแรกพูด board room ข้อ A เลยถือโอกาสเลยลูกข้อ A เลยถือโอกาสพูดคำว่า board ซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคำไหนมีคำซ้ำให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องข้อ B พูดว่า No not that I'm aware of ไม่หนีเท่าที่ผมรู้ to be aware of ตัวนี้แปลว่าตระหนักหรือรู้
อย่างเช่นสมมุติว่าตวงเห็นแฟนกับผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเดทกันมานานมากเอาใหม่ไม่ใช่เอาใหม่เล่าใหม่สมมุติว่าเห็นตวงอะเห็นเพื่อนกับแฟนเดทกันมานานมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะเห็นว่าแฟนเพื่อนเนี่ยพาผู้ชายเข้าห้องก็เลยแบบแกรู้ใช่ปะว่าเขาเป็นเกย์อะแกรู้ใช่ปะแต่แกก็ยังเดทกับเขาแกรับได้ใช่ปะเออหรือว่าเขาเป็นไบอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะถามตัวนี้ก็ได้ Are you aware of his gender? Gender ตัวนี้แปลว่าเพศ Are you aware of the fact that he is gay? แปลว่าเธอรู้ใช่ไหมเธอตระหนักรู้ใช่ไหมเออ to be aware of ตัวนี้แปลว่าตระหนักรู้หรือรู้ข้อ B เลยแปลว่าไม่นะเท่าที่ฉันรู้ข้อ C I have already set it up ฉันเตรียมการฉันจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามหาโปรเจคเตอร์สไลด์โปรเจคเตอร์ในบอร์ดรูมเป็นการ ask for help ให้เธอไปช่วยเช็คดูให้หน่อยได้ไหมที่ตรงที่สุดก็คือข้ออะไรข้อ4ค่ะลงมาดูข้อ31เดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงข้อที่31กันต่อ Number 31 Do you know who that man was? A I saw him too BThat was very meaningful. C. The new assistant manager. ข้อนี้แปลกนิดนึงเวลาที่คำถามเนี่ยนะตัวเองจะเจอคำถามประเภทนี้เหมือนกันคือคำถามมันขึ้นต้นด้วยคำว่า Do you know? หรือ Can you tell me? อย่างเงี้ย Do you know? Can you tell me?ถ้าสมมุติว่าหนูเจอคำถามที่ขึ้นต้นด้วยประโยคพวกนี้จำไว้เลยว่าคีย์เวิร์ดมันจะไม่อยู่ในคำพวกนี้คีย์เวิร์ดมันจะมาอยู่หลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสผิดที่นะคะไม่ต้องไปโฟกัสตรงคำว่า do you know หรือ can you tell me อาจจะกลายเป็น do you know who he is can you tell me who he is อย่างเงี้ยเป็นต้นคีย์เวิร์ดมันจะมาเริ่มพูดหลังจากประโยคนี้ Do you know แล้วก็คีย์เวิร์ดคือ Who Can you tell me คีย์เวิร์ดก็คือ Who เหมือนกันเพราะฉะนั้นจับคีย์เวิร์ดให้ถูกเขาถามว่า Do you know who that man was คีย์เวิร์ดคือคำว่า Who เหมือนกันข้อ A บอกว่า I saw him too ฉันก็เห็นเขาเหมือนกันข้อ B บอกว่า That manขอโทษ That was very meaningful คือมัน meaningful มากๆเลย meaning แปลว่าอะไรอะmeaning แปลว่าความหมายเพราะฉะนั้นถ้าเธอมีความหมายกับฉันมากเลย you are so meaningful to me คือเธอมีความหมายกับฉันมากเลยเป็น adjective ถ้าไม่มีความหมายแล้วลูกเราก็เปลี่ยนจาก full เป็น less meaningless ได้แล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเธอไม่มีความหมายกับฉันหรอก meaningful ตรงข้ามกับ meaningless ข้อ C พูดว่า the new assistant manager เป็นผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่เพราะฉะนั้นถามว่า who ข้อที่ตอบ who ที่สุดก็คือข้อ C จ้ะ the new assistant manager ลงมาดูข้อ32กันต่อไปฟังไฟล์เสียงกันก่อนเกือบจะเฉลยแล้วไงล่ะ Number 32 I can drive you to the airport tomorrow if you need transportation A Thank you but it's been arranged B Yes I can take you thereC. That's the station over there. ตีโจทย์ให้แตกลูกโจทย์ข้อนี้เขาต้องการสื่อว่าอะไรเขาต้องการ offering help ใช่ไหมเขาต้องการ offering help เขาถามว่าเขาไม่ได้ถามด้วยซ้ำเขาบอกว่า I can drive you to the airport tomorrow if you need transportation ฉันสามารถขับรถเธอไปส่งที่สนามบินได้นะถ้าเธอต้องการยานพาหนะหรือการเดินถ้าเธอต้องการในสำหรับพรุ่งนี้ offering help ตัวนี้เขาต้องการเขาเสนอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราที่เป็นผู้ที่มีการศึกษาแล้วทำการเวลามีคน offering help เราต้องอะไรเธอเราต้องขอบคุณใช่ปะเราต้อง thanks ไม่ว่าเราจะรับน้ำใจนั้นหรือไม่ก็ตามแต่ไม่อ่ะจ้ะผัวพี่ไปส่งอยู่แล้วคุณไม่ต้องก็ได้ถ้าเราจะรับน้ำใจสิ่งนั้นหรือไม่ก็ตามแต่เราต้องขอบคุณก่อนถูกปะจ๊ะลองมาดู choice ค่ะข้อ A เขาพูดว่า thank you but it's been arranged ขอบคุณมากแต่ว่าฉันจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วข้อ B บอกว่า yes I can take you there
ได้สิฉันขับรถพาเธอไปก็ได้และข้อ C บอกว่า That's the station over there ฮะสถานีอยู่ตรงนั้นแน่ในที่นี้มีคนมา offering help หนูก็ต้องขอบคุณเลยตรงกับข้อ A ค่ะขอบคุณแล้วปฏิเสธอย่างสวยงาม Thank you but it's been arrangedขอบคุณนะแต่ว่าฉันจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าหนูตีความผิดถ้าหนูตีความผิดว่ามันเป็นการ asking for help เนี่ยหนูอาจจะไปตอบข้อ B ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ต้องตีความพยายามตีโจทย์ให้ถูกจ้ะถ้าเป็นคำถามที่เป็น modal verb หรือเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยพยายามตีโจทย์ให้ถูกว่าเขา asking for help offering help or suggest หรือว่าเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่โอเคทีนี้เดี๋ยวลองไปฟังไฟล์เสียงข้อ33กันต่อNumber 33. Do you need the afternoon to finalize the budget, or can you help me plan the presentation? A. He's been planning on it. B. The finance meeting is in the boardroom. C. I should be able to help you by 3 p.m. ข้อ 33 พูดว่ายาวสุดฤทธิ์เป็นคำถามแบบไหนลูกเป็นคำถามแบบเสนอทางเลือกอีกแล้วถ้าละที่เสนอทางเลือกนี่ทางเลือกยาวเหลือเกินนะทางเลือกแรกคืออะไรเขาบอกว่า do you need the afternoon to finalize the budget finalize ตัวนี้แปลว่าสรุปออปชันที่หนึ่งคือเธอต้อง finalize the budget คือเธอต้องสรุปงบหรืออีกออปชันหนึ่งคืออะไร or can you help me plan the presentationoption ที่สองคือ help me plan the presentation help me plan the presentation ในที่นี้มีสองทางเลือกให้เราเลือกจะให้สรุปงบประมาณหรือว่าจะให้ช่วยเธอว่างที่จะเธอจะต้องสรุปงบประมาณหรือว่าเธอจะมีเวลาช่วยฉันเตรียม presentation เป็นทางเลือกเพราะฉะนั้นตอบ yes กับ no เฉยๆไม่ได้ต้องบอกด้วยว่าเราเลือกทางไหนข้อ A บอกว่าHe's been planning to it. ข้อ A พูดว่า he's been planning on it. เขากำลังวางแผนอยู่นะเรื่องนี้ข้อ B พูดว่า the finance meeting is in the boardroom. เขาบอกว่าการประชุมฝ่ายการเงินนี่อยู่ที่ห้องประชุมอ่ะข้อ C I should be able to help you at I should be able to help you by 3 p.m. ฉันสามารถช่วยเธอได้ตอนบ่ายสามแหละในที่นี้มีข้อไหนที่บอกทางเลือกทางใดทางหนึ่งไหมว่าฉันเลือกทางเนี้ยมีก็คือข้อ C ใช่ป่ะเขาบอกว่าฉันช่วยเธอได้นะตั้งแต่บ่ายสามก่อนขอโทษก่อนบ่ายสามเป็นต้นไปอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลยต้องตอบข้อ C นะคะฉันช่วยเธอได้ก่อนบ่ายสามโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงข้อ34กัน Number 34What kind of refreshments are they planning for the reception? A. Reception is bad in this area. B. Just dessert with coffee and tea. C. That was very kind of him. Keyword คือคำว่าอะไรลูก Keyword คือคำว่า what ใช่ไหมระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าหนูเจอ keyword WH question word ที่มีคำว่า what กับ which อะจะตอบคำถามข้อนั้นได้จะต้องรู้ด้วยว่าเขาถามถึงคำนามตัวไหนเขาถามถึงคำนามตัวไหนต้องตอบให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในที่นี้คำนามที่เขาถามคืออะไรฟังแค่ what กับ which อย่างเดียวไม่พอนะต้องฟังคำนามที่อยู่หลังมันด้วยในโจทย์นี้คำนามที่อยู่หลังมันคือคำว่าอะไรลูก what อะไร what kind of kind นี่คือประเภทเนาะ what kind of refreshmentsrefreshments ตัวนี้แปลว่าถ้าเป็นคำนามเนาะแปลว่าของว่างคือกินแล้วหนูจะรู้สึก refresh ค่ะก็คือของว่างเพราะฉะนั้นหนูต้องจับคำว่า what กับ refreshments ให้ได้ what kind of refreshments are they planning for the reception reception ตัวนี้ปกติจะแปลว่าแผนกต้อนรับใช่ไหม reception แต่ถ้ามันมีความหมายนึงแปลว่างานเลี้ยงก็ได้งานเลี้ยงไม่มีวันเลิกลาเอ๊ะต้องมีวันเลิกลาสิแปลว่างานเลี้ยงก็ได้ลูก reception เขาถามว่าในงานเลี้ยงเนี่ยเราจะมีของว่างแบบไหนเสิร์ฟข้อ A reception is bad in this area reception ตัวนี้แปลว่าอะไร reception ตัวนี้แปลว่าสัญญาณโทรศัพท์อ่ะมันแปลว่า reception ก็ได้เอาใหม่ถ้างั้น reception มีความหมายอะไรบ้าง1คือแปลว่างานเลี้ยง
สองคือแปลว่า reception dates ตัวนั้นแปลว่าแผนกต้อนรับก็ได้และความหมายที่สามคือแปลว่าสัญญาณก็ได้ลูกเวลาใช้กับสัญญาณมือถือคือ reception ข้อ A เขาบอกว่าสัญญาณมือถือที่นี่ไม่ดีเลย the reception is bad in this area ข้อ B พูดว่า just dessert and ขอโทษ just dessert with coffee and tea มี dessert คือของว่างมีของว่างแล้วก็มีชาแล้วก็กาแฟด้วยข้อ C บอกว่าThat was very kind of him. เขาใจดีมากทีเดียวลูกในที่นี้ที่บอกประเภทของของว่างว่ามีของว่างอะไรเสิร์ฟในงานเลี้ยงบ้างก็คือข้อ B ป่ะ Just dessert. Just dessert with coffee and tea. ก็คือมีของหวานแล้วก็ชาแล้วก็กาแฟโอเคทีนี้ต้องมาดูข้อ35เดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงพร้อมกันค่ะNumber 35. Aren't we going to collect money for a gift? A. Yes, we should do that. B. It's so nice of you to think of me. C. I've been there. คำถามข้อนี้เป็นแบบ yes no questions เพราะฉะนั้นถ้า yes no question ต้องจับ verb กับ noun ให้ได้เขาพูดว่าอะไร Aren't we going to collect money for a gift? Keyword คือคำว่าcollect money แล้วก็ give keyword คือ verb และ noun อย่างที่ตวงบอกหลักๆเราไม่ต้องการจะเก็บเงินสำหรับซื้อของขวัญหรอข้อ A บอกว่า more ขอโทษข้อ A บอกว่า yes we should do that เอาสิฉันว่าน่าสนใจนะเราควรจะทำแบบนั้นแหละข้อ B it's so nice of you to think of me เธอใจดีจังเลยเธอคิดถึงฉันด้วยอ่ะแล้วข้อ C I have been there ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้วในที่นี้เนี่ยคำถามเนี่ยมันเป็นเชิงเสนอไปด้วยว่าเออทำไมเราไม่เก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อของขวัญกันล่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อ A ค่ะ Yes we should do that เฮ้ยฉันเห็นด้วยเราควรจะทำแบบนั้นกันนะต่อไปเรามาดูเดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงข้อที่36กันค่ะNumber 36. How many callers responded to our radio advertisement? A. More than we expected. B. Sorry, I'll lower the volume. C. It's a four-color brochure. Keyword คือคำแรกอยู่แล้วที่รักคำแรกคือคำว่า How many คือถามจำนวนใช่ไหมเขาถามว่า how many callers respond to our radio advertisement respond ตัวนี้แปลว่าตอบสนองตอบสนองต่ออะไรเราใช้คู่กับ preposition to นะคะ keyword คือคำว่า how many ถามจำนวน how many callers respond to our radio advertisement มีผู้ที่โทรมากี่คนเนี่ยที่จะมีคนโทรมากี่คนที่ตอบสนองต่อการโฆษณาทางวิทยุของเราข้อ A บอกว่า more than we expect มากกว่าที่พวกเราคิดไว้เยอะเลยคิดไว้มากกว่าที่พวกเราคิดก็พอเยอะนี่ตรงตามเองข้อ B บอกว่า sorry I will lower the volume ขอโทษเดี๋ยวฉันจะลดเสียงลงนะ lower the volume คือจะลดเสียงลงและข้อ C บอกว่า it's a four color brochure ฮะมันเป็นแผ่นพับที่ปริ้นสีเลยอ่ะฮะอะไรนะเกี่ยวอะไรอ่ะเขาถามจำนวนแล้วมาบอก four color brochure คือ brochure ปริ้นสีbrochure นี่แปลว่าแผ่นพับใช่ไหมแล้วใบปลิวล่ะลูกหนูรู้จักคำว่าใบปลิวคือคำว่าอะไรบ้างที่เขาแจกอ่ะใบปลิวเราใช้คำว่า flyer ก็ได้คือมันจะต้องปลิวไปใช่ไหมปลิวแล้วก็บินว่อนไปว่อนมาคือ flyer หรือเราใช้คำว่า leaflet ก็ได้ตัวนี้คือใบปลิวหรือใบแทรกอะไม่ได้ตอบคำถามหรอกข้อนี้ brochure print 4สีเกี่ยวอะไรอะข้อนี้ที่ตอบคำถามก็คือข้อไหนถามจำนวนไม่ได้บอกตัวเลขมาตรงๆแต่ว่ามันมากกว่าที่เราคิดไว้ข้อนี้เราต้องตอบข้อ A จ้ะโอเคเดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงข้อที่37กัน Number 37 Did you get the pay raise you asked for? A No, I don't have any questionsB. Yes, effective as of next week. C.
Yes, 4 people are coming. เขาถามว่าอะไรลูกเขาถามแบบ yes no question อีกแล้วเพราะฉะนั้น keyword คือคำนามกับ verb เขาถามว่า did you get the pay raise pay raise ตัวนี้แปลว่าการขึ้นเงินเดือน did you get the pay raise that you asked for keyword คือคำว่า get แล้วก็คำว่า pay raise เธอได้ป่าวะเงินเดือนที่เธอขอขึ้นไปอ่ะข้อ A บอกว่า no I don't have any questions ฉันไม่มีคำถามอะไรล่ะข้อ B บอกว่า yes effective of next weekeffective ตัวนี้แปลว่ามีผลบังคับใช้ได้ป่ะได้ขึ้นเงินเดือนสิเออแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่อาทิตย์หน้าเลยข้อ C พูดว่า yes 4 people are coming มีคนจะมา4คนจ้ะเกี่ยวอะไรกับ pay raise วะแกเกี่ยวอะไรกับการขึ้นเงินเดือนไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อ B จ้ะโอเคเดี๋ยวลองไปฟังข้อ38พร้อมกัน Number 38Can you handle incoming phone calls while I go to lunch? A. Yes, he came in early this morning. B. No, it broke off when I dropped the cup. C. Yes, I'll be free in an hour. ข้อนี้เป็นคำถามแบบ modal questions อีกแล้วหนูตีโจทย์กันแตกไหมลูกเขาต้องการอะไรจุดประสงค์ของเขาคืออะไรเขาบอกว่า Can you handle incoming callWhy I go to lunch? อันนี้มันเป็นการ ask for help ถูกไหม Can you handle coming calls? Why I was out? Oh my. Can you handle incoming phone calls? Why I go out to lunch? เป็นการ ask for help ว่าเธอช่วยรับโทรศัพท์แทนฉันได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาช่วงที่ฉันไปกินข้าว incoming calls คือสายเข้าใช่ป่ะเราใช้ถ้าสายเข้ามาเราใช้คำว่า incoming calls แต่ถ้าสายออกล่ะตรงข้ามกับ incoming เราใช้คำว่า outgoing อ่ะข้อ A บอกว่า yes he come in early this morning ใช่เขามาเมื่อเช้านี้เองข้อ B no it broke off when I dropped the cup ไม่มันแตกเลยอ่ะตอนที่ฉันทำแก้วตกอ่ะแล้วข้อ4บอกว่า Yes, I'll be free in an hour ได้สิฉันว่างชั่วโมงหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นตีโจทย์ให้แตกเขาต้องการ ask for help อันไหนที่เป็นการที่ตอบสนองกันเวลามีคนขอความช่วยเหลือเนี่ยเราบอกเออเราว่างพอดีเลยชั่วโมงหนึ่งข้อนี้เลยต้องตอบข้อ4จ้ะเดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงข้อ39กันต่ออีก2ข้อแข็งใจไว้สู้ๆNumber 39. Hasn't she read the market share report yet? A. But she has brown hair. B. She's been too busy. C. I bought it in a shop. อันนี้เป็นคำถามแบบ yes no question อีกแล้วจับที่อะไรให้ได้ keyword คือ verb และ noun Hasn't she read the market share report yet?คีย์เวิร์ดคือคำว่า read แล้วอะไรต่อ market share แล้วก็ report ถามว่าเธอได้อ่านรายงานส่วนแบ่งทางการตลาดหรือยัง market share คือส่วนแบ่งทางการตลาดเช่นอย่างเช่นโคคาโคล่ากับเป๊ปซี่อย่างเงี้ยมี market share ค่อนข้างจะสูสีกันในประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นคือส่วนแบ่งทางการตลาดเขาถามว่าเธอได้อ่านรายงานเกี่ยวกับเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดหรือยังข้อ A but she has brown hair แต่เธอมีผมสีน้ำตาลนะเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับ market share ข้อ B she's been too busy เธอยุ่งเกินไปละแล้วข้อ C I bought it in a shop ฉันซื้อที่ร้านขายของอันนี้ง่ายข้อนี้ที่ตรงที่สุดว่าเธออ่านหรือยังใช่ปะยังอ่ะเธอยังไม่ได้อ่านเพราะว่าเธอยุ่งข้อนี้เลยต้องตอบข้อ B จ้ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อ40พร้อมกัน Number 40 I hear you'll be retiring soon A Yes, in about a month B I always get sleepy after lunch C It's almost 12 o'clock ข้อ40เป็นประโยคบอกเล่าอีกแล้วจับ verb และ noun ให้ได้ I hear you be retiring soon keyword คือ retiring
ขอคำว่าซูนด้วยแล้วกันคือเธอฉันได้ยินว่าเธอเนี่ยกำลังจะ retiring ก็คือเธอกำลังจะเกษียณเร็วๆนี้ใช่ไหมข้อ A บอกว่า yes in about a month about ตัวนี้แปลว่าราวๆคือโดยประมาณใช่อีกประมาณเดือนนึงอะข้อ B บอกว่า I always get sleepy after lunch sleepy ตัวนี้แปลว่าง่วงนอนหลังมื้อกลางวันเนี่ยฉันจะง่วงนอนเป็นประจำเลยโอ้ยเกี่ยวไหมลูกข้อ C บอกว่า it's almost 12 o'clock เกือบจะเที่ยงแล้วในที่นี้คือคุณจะ retiring ใช่ป่ะก็คือกำลังจะเกษียณที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อ A ค่ะเขาบอกว่า yes in about a month คืออีกเกือบชั่วโมงหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เกือบชั่วโมงอีกเกือบเดือนหนึ่งอ่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งข้อ B ที่เขาบอกว่า get sleepy after lunch เนี่ยเขาเล่นเสียงคล้ายๆกับว่า tiring กับ retiring retiring ตัวนี้คือเกษียณแต่ถ้า tiring ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยใช่ป่ะเหนื่อยรู้จักคำว่าอะไรอีกไหมนอกจากคำว่า tiring ถ้าหน้าเหนื่อยใจเราใช้คำว่า tiring แต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยเราใช้ tired นะคะรู้สึกตัวนี้เป็น adjective ทั้งสองตัวถ้าเหนื่อยเราใช้อีกตัวนึงก็เหนื่อยแบบโอ๊ยหมดแรงแล้วแกหมดแรงเราใช้คำว่า exhausting หรือ exhausted ก็ได้ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยหมดแรงโอเคประมาณนี้แหละนี่ก็คือในพาร์ทส่วนของ question response ของเราถ้าครูตวงเฉลยละเอียดไปก็ต้องขออภัยนะคะก็กดค้ำค่าเอากันแล้วกันแต่ว่าอยากจะให้มันละเอียดมากขนาดที่ว่าพอหนูดูแล้วหนูไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วไงเพราะว่าการที่เราสอนวิดีโอกันเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงว่าคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนถ้านั่งในห้องมันยังพยักหน้าเอออ่อนอย่างเงี้ยมันยังพอรู้ว่าเข้าใจแล้วตรงไหนตรงไปเร็วได้แต่อันนี้ก็คือจะค่อนข้างไปแบบเนิบๆอย่างนี้ตลอดเนาะเพราะที่จะอยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานความรู้แค่ไหนเนี่ยก็ดูคลิปนี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่พาร์ทต่อไปคือ conversation ค่ะ